ค่ะกลับมาพบกันเบรกสุดท้ายกับของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะท่านสามารถรับชมผ่านลูกกุฏทีวีนะคะเพียงแอด private channel นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะคะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านลูกกุฏทีวีนะคะทุกรุ่นนะคะที่ Thailand Television Network ค่ะหมวดกลุ่มช่องไทยลาวนะคะ International TV ค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านลูกกุฏที่เมลิมิตTV Network นะคะค่ะรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ Android หรือว่าระบบ iOS เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนะคะค้นหาคำว่า Channel 8นะคะก็สังเกตง่ายๆนะคะก็จะมีเลข8นะสีชมพูม่วงนะคะท่านก็โหลดดาวน์โหลดขึ้นมานะคะก็จะรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้เลยนะคะส่วนท่านที่จะรับชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube นะ CH8 Thai TV นะคะท่านสามารถเข้าไปร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ช่อง8นะ CH8 ค่ะหรือว่า Channel 8นะคะเข้าไปร่วมพูดคุยหรือว่ากดไลค์กันนิดนึงนะคะท่านจะรับรู้ท่านจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะพี่ๆทีมงานจะนำเรื่องราวต่างๆคัดสรรเรื่องราวดีๆเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสารคดีช่องทางการรับชมหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะคะอัปเดตกันทุกชั่วโมงเลยค่ะท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะที่เบอร์18003155145นะคะแล้วก็เบอร์1818นะคะ6769545นะคะส่วนเบอร์มือถือนะคะ098ค่ะ4939545นะคะค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามทั้ง24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะที่เบอร์029423319 SMS ที่เบอร์4642828ค่ะค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่อง SMS ไปนะคะเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันต่อเลยมั้ยคะอาจารย์คะโอเคครับคุณตั้มใช่ไหมคะคุณตั้มนะครับค่ะฝันเห็นสผ.นะครับไม่ใช่ค่ะฝันเห็นศพค่ะอาจารย์ศพใช่ไหมก็มันไม่ผิดตรงไหนแบบนี้ทำนายว่ายังไงครับจะร่ำรวยนะคุณตั้มค่ะฝันเห็นศพอย่างเงี้ยเพราะคุณตั้มจะร่ำจะรวยช่วงนี้แขวนหลวงปู่ทวดไว้เลยใส่บาตรสังฆทานบ่อยๆคนที่นั่งข้างคุณตั้มมีเกาะคุณตั้มไว้เลยฮะจะร่ำจะรวยนะฮะสังฆทานบ่อยๆนะฮะเงินจะเข้ามาเยอะช่วงนี้นะครับลองทำดูคุณตั้มไม่ใช่สะพอนะไม่ใช่ศพค่ะเขาอ่านว่าศพพูดให้เพราะไงศพพูดให้เพราะค่ะก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ4642828นะคะ SMS นะคะหรือโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการที่เบอร์029423319นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศก็โทรเข้ามาได้นะคะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะฮะวันอาทิตย์นี้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะผมจะมีพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่เท่าไหร่นะจันอ้อ36ค่ะครั้งที่36นะฮะที่บ้านผมนะฮะบ้านจันเอตาทิพย์ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะพ่อแม่พี่น้องอยากจะร่วมเข้าพิธีเป่ายันจักรพรรดิเนี่ยก็โทรมาล่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์มือถือผมนะฮะกับมือถือจันอ้อ087นะฮะมือถือผม450-0111นะฮะจดเบอร์ไว้นะฮะแล้วเบอร์จันอ้อสอบถามรายละเอียดสอบถามข้อมูลนะฮะ0824509991เบอร์2เบอร์เนี่ยพ่อแม่พี่น้องสามารถโทรมาปรึกษาดูหมอนะฮะไม่คิดค่าครูนะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ถ้าเขาฆ่าครูแล้วใครจะดูให้เขาอะคะไม่ใช่นะฮะพูดกันได้ตลอดชีวิตนะฮะถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ถ้าผมไม่อยู่แล้วก็เดี๋ยวผมเกิดมาใหม่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ไม่รอแล้วอาจารย์ไม่รอแล้วเหรอนะเขาว่าเขามีกุญแจค่ะมีกุญแจผีดีแล้วอ้าวตอนนี้เราตกงานอยู่ค่ะค่ะมีปัญหาเรื่องการเงินหาทางไม่ออกหาทางออกไม่ค่อยจะเจอใช่ไหมจะทำยังไงดีครับคุณฝ้ายคุณฝ้ายติดบนอยู่นะนะฮะติดบนอยู่นะฮะเขายังไม่ออกไงคะอาจารย์แล้วเขาจะลงมาได้ยังไงคะก็ต้องรีบลงมาจากบันไดนะฮะคุณฝ้ายพยายามเอาเงินถวายวัดถวายวัดไปเรื่อยๆค่ะนะฮะต้องเจาะจงไหมคะ200-300บ้างเจาะจงไหมคะว่าทำบุญประเภทไหนวัดไหนก็ได้วัดไหนก็ได้เจาะจงไหมคะว่าทำบุญอธิษฐานทุกครั้งเลยอธิษฐานทุกครั้งเลยว่าขอแก้บนอ๋อค่ะถวายพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพุทธบูชานะฮะขอพระพุทธเจ้านะฮะท่านบอกเล่าให้เราด้วยค่ะว่าลูกลืม
แก้บนนะฮะก็ขอให้จบสิ้นด้วยทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 2,000 นะ 2,100 เอา 2,100 ดีที่สุดค่ะจดไว้ทีละ100บาทก็ได้ให้ครบ 2,100 แล้วดวงก็จะพ้นเกี่ยวกับเรื่องการติดบนค่ะนะฮะอาจจะลืมคือบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะฮะพอสำเร็จแล้วเราอาจลืมไปแก้บนนะครับลองทำอย่างนี้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดบนเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ปล่อยเราแน่เขาจะตามจนกว่าเราจะแก้ไขให้จบนะฮะแล้วก็คุณฝ้ายเหมือนกันนะฮะก็ช่วงนี้ก็เวลาหาเสด็จปู่กรมหลวงชุมพรมาก็ได้ติดตัวไว้สักหน่อยนึงกรมหลวงชุมพรจะคุ้มครองหรือใส่บาตรนึกถึงท่านนึกถึงกรมหลวงชุมพรท่านตามคุ้มครองอยู่ช่วงนี้นะคนเรามันเป็นช่วงๆ ช่วงนี้คุณฝ้ายเนี่ยและลินหุยอะคะลินหุยก็น้องช่วงๆหรือไม่สารแต่ว่าดำขำนี่เป็นต้นตำรับนี่เดี๋ยวใช้พ่อแม่พี่น้องดูต้นตำรับลินหุยนะคะช่วยพ่อแม่ให้ยืดงานสูงเอาลูกวางดีกว่าต้นตำรับก่อนงั้นดูต้นตำรับใช่เห็นไหมนี่เขานี่แพนด้าตัวจริงของประเทศไทยเออใครมาจะบินแล้วดำขำจะบินแล้วบินได้ด้วยนะฮะแต่ไม่อยากจะพูดเมื่อตอนนั้นอาจารย์อุ้มเขาลอยฮะก็เลยบินนี่ทรมานหนูทำงงทรมานหนูทำไมนี่ปกติต้องเอาใบไผ่ให้ทานนะอันนี้กินยากขนไปก่อนยากขนไปก่อนนะครับค่ะก็คุณฝ้ายก็ลองไปทำดูค่ะก็เอาเงินใช่ไหมคะเอาเงินให้ถวายพระถวายวัดไปเรื่อยโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะฮะทำไปจนกว่าจะจบ 2,100 บาทค่ะนะฮะแล้วก็หากรมหลวงชุมพรมาติดตัวไว้หรือว่าระลึกถึงท่านทำบุญใส่บาตรระลึกถึงท่านก็จะดีขึ้นนะครับแล้วลองมาเล่าให้สู่กันฟังก็ขอให้ได้งานไวๆนะคะครับให้ได้งานเดี๋ยววันนี้เราจะมีภาพหาภาพพิธีภาพอาจารย์เอทำพิธีบาถาบำบัดนะคะเอสเอ็มเอสก็ส่งเรื่อยๆผมก็จะพูดไปเรื่อยๆปีนี้จะขึ้นมหาลัยตอบเลยแล้วครับชอบการแสดงละครจะไปได้สวยในวงการบันเทิงไหมคุณแพทไปได้สวยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะให้ล้าน 2.7 เปอร์เซ็นต์เขาเป็นผู้ชายค่ะเอาคุณแพทไงเขาบอกว่าปีนี้จะขึ้นมหาลัยแล้วครับก็เขาชอบการแสดงละครดวงเขาไปได้อาจารย์บอกไปได้สวยไงคะแต่เขาเป็นผู้ชายไงล้าน 2.7 เปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะไปไหมเออร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็หาฤาษีกับพ่อแก่ฤาษีก็ได้พ่อแก่ก็ได้กับเสด็จพ่อเรา5คู่กันเอาพ่อแก่กับเสด็จพ่อเรา5ติดตัวไว้มีอะไรระลึกถึงท่านทำบุญใส่บาตรภาวนาก็ถวายบุญกุศลท่านให้ท่านคุ้มครองนะฮะเพราะว่าการบันเทิงเนี่ยต้องมีเสน่ห์พ่อแก่นี่เป็นยอดทางการยอดทางเสน่ห์อยู่แล้วนะฮะแล้วเสด็จพ่อเรา5ก็ทางเมตตามหานิยมด้วยนะครับก็คุณแพทลองทำดูค่ะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในวงการบันเทิงนะคะขอให้โกอินเตอร์เลยค่ะนะฮะให้ไปถึงดาวอังคารเลยไม่ใช่ค่ะไกลเกินไปต่างประเทศก็พอต่างประเทศก็สุดยอดแล้วดาวอังคารนี่เขาไม่ไปอะค่ะนะครับก็ต้องไปรอคิวส่งจรวดไงฮะเราต้องไปรอคิวก่อนค่ะเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าภาพโอเคแล้วเดี๋ยวรบกวนพี่ทีมงานช่วยขึ้นภาพแก้กรรมให้อ๋ออันนี้ก็เป็นวิชาบาถาบำบัดนะฮะค่ะก็บาถาบำบัดเนี่ยจะเป็น2 อย่างก็คือการอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะค่ะนะฮะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านมาเหมือนพลังจิตน่ะขอบารมีท่านนะฮะมาอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรไปเกิดในภพภูมิที่ดีค่ะอีกกรณีนึงก็นี่พี่เขาเจ็บมีมาเสริมสวยนี่เจ็บป่วยกรณีนึงมาชอบเสริมสวยอันนี้มาแก้กรรมป่วยป่วยอันนี้พี่เขาป่วยค่ะเขาก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะนะครับก็เป็นความเชื่ออันนี้อาจารย์อาจารย์อาคมนะฮะก็ได้เอาของนะฮะขอขอบคุณอาจารย์อาคมนะฮะเอาแบรนด์ใช่ไหมฮะใช่สก็อตหรือแบรนด์กันไหมลูกค่ะนะฮะเอาของมาให้ผมรับประทานกับอาจารย์อ้อขอขอบคุณอาจารย์อาคมกับอาจารย์เมตตาด้วยค่ะแบบปันนีชื่อเล่นอาจารย์ปันนีเออนะฮะขอบคุณมาจากขอนแก่นนะฮะก็ทั้งหน้าก็ขออนุญาตเอามาอีกหลายๆกล่องใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ขอขอบคุณมาที่นี้เลยนะฮะอันนี้มาจากเมืองจีนน้องหลินใช่ไหมฮะค่ะหลินค่ะชื่อหลินค่ะหลิน
อาหลิงมาจากเมืองจีนนะฮะก็กลับไปแล้วกลับไปเมืองจีนแล้วค่ะเขาบอกบินไป2ชั่วโมงนะใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนั้นใช่ไหมใกล้ค่ะนะฮะอาหลิงก็นะฮะก็เป็นเพื่อนของเพื่อนของน้องเจี๊ยบค่ะน้องเจี๊ยบใช่ไหมฮะบินมาเที่ยวบินมาเที่ยวก็น้องเจี๊ยบก็พาไปเที่ยวที่สมุทรสาครไอ้สมุทรสงครามสิอัมพวาครับอ้าวต่อ SMS นะฮะจันทร์1กันยา2540เหมือนดวงไม่ดีเลยอะไรก็หม่นหมองไม่เป็นใจไปหมดชมภาพไปเรื่อยๆชื่ออะไรเนี่ยลูกจันทร์ค่ะโอเคอันนี้ผมดูแล้วเป็นวิญญาณพวกผีติดตามอยู่นะต้องสังฆทานอุทิศไปบ่อยๆนะฮะแล้วก็พยายามเอาเขาเรียกว่าเอาไม้ไผ่อ่ะไม้ไผ่เล็กๆอ่ะติดตัวไว้นะฮะไม้ไผ่เล็กๆเฉพาะคุณลูกจันนะเอาลองไปหาไผ่ไม้ไผ่เล็กๆอ่ะติดตัวไว้ป้องกันอันตรายนะฮะช่วงนี้นะฮะแล้วก็สังฆทานอุทิศเจ้ากรรมนายเวรไปนะครับนะฮะดวงก็จะสังฆทานบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวดวงก็จะพ้นไปเขาก็จะโมทนาไปนะฮะหาไม้ไผ่ติดตัวไว้ด้วยจะดีนะครับลองดูนะฮะคุณลูกจันมันเป็นความเชื่อนะฮะผมสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับไม้ไผ่อย่างสมมุติว่าเรากินข้าวหลามหมดแล้วเรากระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมอย่างไงเอาแล้วเราก็ได้เจ็บไปนิดนึงหนีได้ไหมได้ครับไม่ใช่เอาทั้งบ้องนะเอาแบบว่ามันจะติดตัวเพราะกลัวไปดูดกัญชาเนี่ยไม่ว่าไม้ไผ่ก็เราหั่นแค่แบบว่าติดตัวได้ติดตัวเล็กๆพอแล้วฮะสักนิ้วหนึ่งก็ได้นิ้วหนึ่งขึ้นไปนะฮะตัดเป็นเล็กๆนิ้วหนึ่งก็ได้เพราะไม่ใช่เดี๋ยวไปกินข้าวหลามหมดแล้วก็ถือบ้องกระบอกไม้ไผ่ไปใช่ก็จะติดตัวมันจะใหญ่เกินไปนะฮะเราก็เอาเล็กๆพอสมควรใช่อย่างที่อาจารย์อ้อแนะนำก็ถูกต้องกูจะเทิดทักก็งงไงคะว่าจะเอาไม้ไผ่มาจากไหนหรือเอาไม้ไผ่วางบนหัวได้ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่เกะกะได้ไหมไม่ได้นะฮะอ้าวลองดูนะฮะคุณลูกจันทร์เรื่องความเชื่อนะฮะเรื่องความเชื่อลองทำดูผมสื่อให้นะฮะสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าอย่างนั้นมีวิญญาณพวกผู้ผีปีศาจติดตามมาเจ้ากรรมนายเวรเรานั่นแหละนะฮะอ้าวนะฮะก็เดี๋ยวจะมีภาพที่อาจารย์อ้อถ่ายที่อัมพวาค่ะนะฮะสมุทรสงครามได้รับความเมตตาจากน้องเจน้องเจี๊ยบค่ะแล้วก็น้องหลิงใช่ไหมค่ะพาหลิงไปเที่ยวด้วยอาหลิงค่ะกับลูกมาจากเมืองได้รับความเมตตาจากอุปการะผมไม่ใช่ อุปการะทั้งอาจารย์เออาจารย์อ้อนะได้ความเมตตาจากน้องเจน้องเจี๊ยบอาหลิงนะฮะพาอาจารย์เออาจารย์อ้อไปเปิดหูเปิดตานะฮะที่อัมพวานะอาจารย์อ้อก็เก็บรายละเอียดนะฮะเป็นวิดีโอคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องดูบรรยากาศที่สมุทรสงครามอัมพวาตลาดน้ำมันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากเราขับรถประมาณชั่วโมงนึงค่ะตลาดน้ำใช่ไหมใช่ค่ะเราไปตลาดน้ำด้วยจะได้ดูแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยนะฮะใช่ว่าสวยงามขนาดไหนเมืองไทยยังมีที่เที่ยวอีกเยอะที่เรายังไม่เคยไปค่ะก็เก็บภาพรายละเอียดมาฝากท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะฮะเปิดให้ชมระหว่างนี้ก็ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆค่ะนะครับเวลาช่วงประมาณทุ่มนึงนะคะอ้อกำลังมาดูตลาดน้ำอัมพวาในช่วงเวลาเย็นๆนะคะก็จะมีของขายเยอะเลยก็จะมีของกินของใช้เสื้อผ้านะคะก็จะมีขนมนมเนยเยอะมากเลยค่ะหลายๆท่านก็มาเดินกันช่วงเย็นๆเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีแดดมันเดินสบายกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงกลางวันบ่ายๆอ้อมาเดินก็ค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงนะคะก็จะเป็นตลาดน้ำจะอยู่ด้านนู้นนะคะก็จะเป็นสีสันในช่วงกลางคืนนะคะก็จะมีเสื้อผ้ามีของกินหลายๆท่านก็เดินมาซื้อของไม่ว่าจะเป็นของกินขนมที่สำคัญก็จะมีปลาทูที่แบบว่ามันมีปลาทูแบบว่าเป็นเข่งเล็กๆด้วยค่ะแล้วก็จะมีหิ่งห้อยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรารอเรือกำลังจะไปดูหิ่งห้อยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางก็จะเป็นท่าน้ำที่เราจะที่อ้อได้ถ่ายวิดีโอไปเมื่อช่วงเย็นแล้วนะคะก็จะ
ข้ามเรือไปก็จะมีเรือไอ้ข้ามสะพานไปก็จะมีเรือนะคะมีเรือที่จะที่เขาขายอาหารนะคะแล้วเราก็กินกันโต๊ะข้างๆอะค่ะก็จะมีอันนี้เป็นบรรยากาศในช่วงดึกๆนะคะตลาดที่นี่เขาจะปิดกันช่วงประมาณ4ทุ่มอะค่ะเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศตอนช่วงดึกที่คนมาเดินนะคะที่คนมาเดินนี่ก็มากับน้องเจี๊ยบน้องเจนะคะก็พามาเดินเที่ยวตลาดน้ำอัมพวานี่น้องเจนะคะนี่เป็นอหลิงค่ะอหลิงอหลิงก็มาจากชาวจีนเป็นชาวจีนนะคะเดี๋ยวเราสักพักเดี๋ยวอ้อจะไปดูหิ่งห้อยแล้วเดี๋ยวอ้อจะเก็บภาพมาฝากกันนะคะว่าภาพกลางคืนของที่หิ่งห้อยเขาอยู่กันเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันเนาะเดี๋ยวเราไปคอยชมกันนะคะบ๊ายบายตอนนี้เรากำลังหลู่อยู่บนเรือเพื่อที่จะไปดูหิ่งห้อยกันนะคะบริเวณนั้นที่อยู่ข้างหน้าที่มีไฟเยอะก็คือเป็นบริเวณที่เป็นบริเวณตลาดน้ำนะคะที่จะมีของขายในเรือนะคะเขาก็จะพาไปดูหิ่งห้อยกันนะคะก็เป็นบรรยากาศสองฝั่งของตลาดน้ำอัมพวานะคะลองถามพี่เขาว่าจะเจอหิ่งห้อยไหมเขาบอกว่าเจอแน่ค่ะเจอแน่ค่ะแต่อ้อจะบอกว่าอ้อเจอหิ่งห้อยแล้วค่ะดีค่ะหิ่งห้อยไม่เห็นใช่ไหมคะท่านผู้ชมไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันเป็นหิ่งห้อยเรืองแสงค่ะมันต้องอยู่ในที่มืดๆค่ะตอนนี้มันมีแสงไฟอยู่ก็เลยมองไม่เห็นเดี๋ยวเราไปดูหิ่งห้อยตัวจริงกันนะคะก็มีน้ำกระเด็นเข้าหน้าปะปายนิดหน่อยนะคะอากาศก็เย็นสบายอยากให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสกับเหมือนกับวิถีที่วิถีชาวบ้านที่เราอยู่กันมาตั้งแต่เรือแล้วก็มีช้างเป็นพาหนะนะคะเราก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยได้รู้แล้วก็บางทีลูกหลานเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างนี้นะคะก็เป็นสองฝั่งที่เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนที่อ้อก็ไม่เคยมาดูนะคะก็เป็นครั้งแรกที่อ้อได้มาดูหิ่งห้อยที่นี่นะคะก็เคยเห็นแต่หิ่งห้อยที่บ้านนะคะบ้านก็มีหิ่งห้อยนะคะแต่สมัยก่อนเคยมีหลายท่านนะคะเขาที่นี่เนี่ยที่นี่สวยเป็นร้านอาหารนะคะที่นี่ก็จะมีที่พักเยอะนะคะเป็นโฮมสเตย์ค่ะส่วนมากเป็นโฮมสเตย์เขาจะเหมือนกับรักษาความเหมือนกับความเป็นอยู่ของคนโบราณสมัยก่อนไว้อะค่ะตอนนี้ถูกพระจันทร์รู้สึกว่าท้องฟ้าแบบว่าสวยมากเลยดูท้องฟ้าแปลกมากเลยท้องฟ้าสวยมากเป็นเหมือนกับเป็นเมฆแบบเอามาปะแปะแปะแปะรวมกันเลยค่ะมีหลายท่านเขาบอกว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่เห็นหิ่งห้อยแล้วเพราะว่าอาจจะเกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยคือว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยขับเรือเข้าไปในสถานที่ที่เขาเนี่ยได้อาศัยอยู่เนี่ยพอเขาตกใจเนี่ยเขาก็มีการย้ายถิ่นฐานไปค่ะแต่ว่าพอดีผู้ที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจะต้องไปจุดไหนหรือมุมไหนที่หิ่งห้อยอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราต้องนั่งเรือไปสักพักหนึ่งนะคะไปที่ที่เงียบๆแล้วก็มีหิ่งห้อยอยู่ก็เป็นสองฝั่งแม่น้ำนะคะอ
ไทยอ๋อแต่ปกติมันจะเยอะใช่ไหมคะใช่ถ้าปกติแล้วถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยมันจะเยอะกว่าทุกที่อ่ะพี่หน้าฝนยังไม่เห็นอยู่เลยจะไม่มีดูเราก็ต้องช่วยกันพวกเรือก็ต้องช่วยกันเพื่อบ้างค่ะก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงนะคะที่จะบอกว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าการลงเรือแล้วก็แล่นไปในตอนกลางคืนเนี่ยก็หวาดเสียวนิดนึงนะคะเป็นเรื่องราวที่ต้องจำไว้เลยค่ะออนเชื่อนะคะว่ามันจะมีเอาไม่แน่ใจว่ามันจะมีภาพต่อไปหรือเปล่าเป็นภาพที่เห็นหิ่งห้อยด้วยค่ะไม่แน่ใจแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะอาจารย์คะมี SMS นะคะรบกวนช่วยดูดวงเรื่องการงานแล้วก็ความรักให้หน่อยค่ะเกิดวันที่25มกราคม2531จากคุณนพนะคะมันการงานคุณนพจะดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ความรักยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องเสริมในเรื่องความรักหน่อยนะฮะการเสริมในเรื่องความรักเนี่ยเราก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องซื้อน้ำผึ้งไปซื้อน้ำผึ้งไปถวายหลวงพ่อที่วัดนะฮะอธิษฐานเกี่ยวกับคู่ครองของเราที่เรารักกันอยู่นะฮะก็อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องความรักนะฮะซื้อไปสัก2ขวดก็ได้คนอื่นทำได้ไหมคะก็เฉพาะคุณนบนะฮะอันนี้เป็นการสื่อเป็นเคสไปเคสไปนะฮะแล้วก็เอาเงินให้คุณแม่สัก500ก็ได้ค่ะก็ดีแล้วนะฮะลองดูนะครับคุณนบลองทำดูค่ะก็จะช่วยเรื่องให้ความรักดีขึ้นนะคะครับส่วนเรื่องการงานดีแล้วใช่ไหมคะการงานก็ดีอยู่นะฮะอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับSMS นะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ส่งมาเรื่อยๆนะฮะเมื่อกี้อาจารย์อ้อพาไปดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เอพาไปดูแสงไฟที่ใหญ่กว่าหิ่งห้อยแต่ต้องไปดูมืดกว่านี้อีกจะเข้าไปมืดกว่านี้อีกนะฮะแต่ตัวใครตัวมันแล้วกันก็เห็นนะคะหิ่งห้อยก็ตามที่วิดีโอเนี่ยจะเห็นหิ่งห้อยแต่ว่าเราดีที่เราพี่ที่ขับเรือเนี่ยพาเราเข้าไปในค่อนข้างที่จะลึกค่ะก็จะเลยเห็นหิ่งห้อยที่อยู่ในต้นอะไรนะคะต้นหิ่งห้อยไม่ใช่ค่ะต้นลำพูเนี่ยหิ่งห้อยนี่ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงต้นมะกรูดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเห็นโกพลิกับอังสุมาลินด้วยค่ะนะฮะไปแอบดูใต้ต้นลำพูค่ะเจอด้วยค่ะเนี่ยนะครับเพ่นเลยนะถ้าเจอโกโมลี่ก็ตัวใครตัวมันอ้าวผมตอบ SMS หน่อยนะฮะที่บ้านเดือดร้อนมีปัญหาการเงินแล้วตอนนี้ก็ยังหางานไม่ได้เลยค่ะคุณส้มโอนะครับการเงินเดือดร้อนสังฆทานให้เจ้าเขาเรียกว่าเจ้าที่ในบ้านบ่อยๆนะแล้วดวงวิญญาณที่เขามาคือดวงวิญญาณในบ้านน่ะเขากำลังมีความทุกข์อยู่นะฮะอยากให้คุณส้มโอเนี่ยสังฆทานอุทิศให้กับดวงวิญญาณที่ต้องทุกข์อยู่เนี่ยภายในบ้านให้โมทนาบุญทั้งหมดน่ะนะฮะนะครับทำบ่อยๆนะฮะให้ดวงวิญญาณในบ้านที่เขามีความทุกข์อยู่น่ะให้โมทนาบุญไปนะครับแล้วก็การเงินการงานก็จะคล่องตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าดวงวิญญาณในบ้านเขามีความทุกข์ไงก็ทำให้ส่งผลถึงตัวคุณส้มโอด้วยนะครับคุณส้มโอก็ลองทำดูนะครับนะฮะ SMS ก็ส่งมาได้นะฮะ4642828นะฮะพี่ต่อก็ท่านภูมิในการช่อง8ก็จัดให้นะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วต่างประเทศก็อันนี้สามารถรับชมสดได้เลยนะฮะ World Wide Web ค่ะเว็บใช่ไหม thaitv8.com ค่ะนะฮะชมสดได้เลยหรือโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการที่เบอร์029423319ก็ได้นะคะนะครับค่ะนะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะถ้าออกจากงานแล้วมาทำธุรกิจที่บ้านจะดีไหมคะ2ตุลา35ฟ้าใสนะฮะออกเลยนะฮะดวงทำธุรกิจเองขายขนมอ่ะดีค่ะขายขนมแบบขนมหวานเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีมากขนมไทยใช่ไหมขนมไทยค่ะนะฮะขนมไทยคุณฟ้าใสก็ต้องไปฝึกดูถ้าเก่งอยู่แล้วทำเลยนะฮะดวงเหมาะกับขายขนมแล้วจะทำให้
ร่ำรวยอาจจะเปิดเล็กๆก่อนขายทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือส่งตามเขาเรียกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงก่อนนะครับนะฮะออกไปเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าไม่ต้องใช่ลองดูก่อนค่ะลองดูก่อนอันนี้แต่ก็อาจารย์เองก็แนะนำนะคะตามสะดวกจะออกเวลาไหนตามสะดวกค่ะต้องออกเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ใช่คุณฟ้าใสจะมาเอาสากกระเบือมาฟาดหัวอาจารย์เองค่ะอาจารย์คะช่วงนี้มีอะไรเสริมไหมคะสำหรับเซรินใช่ไหมไม่ใช่เสริมค่ะเสริมเสริมใช่ไหมอ้าวคุณฟ้าใสให้บูชาพระพิฆเนศกับเจ้าแม่กวนอิมไว้ค่ะนะช่วงนี้พระพิฆเนศกับเจ้าแม่กวนอิมจะคุ้มครองคุณฟ้าใสค่ะนะครับแล้วก็ทำบุญใส่บาตรสังฆทานก็อุทิศให้กับพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมค่ะอ่ะลองทำดูนะครับค่ะหลายๆท่านงงว่าเราไม่ได้เอสเมดมาแล้วเราจะมีอะไรเสริมให้กิจการดีการเงินดีความรักดีก่อนอื่นก็ต้องคุณฟ้าใสก็ต้องไปฝึกก่อนทำขนมหวานก่อนโอเคคุณฟ้าใสจบแล้วค่ะอาจารย์จบแล้วใช่ไหมค่ะหมายถึงหลายๆท่านที่แบบว่าจะเสริมดวงอะค่ะหลายๆท่านที่จะเสริมดวงส่งมาได้ SMS นะฮะ4642828ขอตายแป๊บนึงได้ไหมคะ จะคุยกันรู้เรื่องไหมคะอาจารย์ หมายถึงว่ามียาพี่ทีมงานมียาโรคประสาทให้ฉันกินให้กินคนละเม็ดได้ไหมเดี๋ยวพี่ทีมงานต้องกินด้วยคนละเม็ดกับผมเพราะว่าเราจะต้องกินเป็นอะไรนะจะกินด้วยกันจะได้คุยกันรู้เรื่องอ่ะกับแก้มกันเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าภายในอาทิตย์นี้ค่ะมีค่ะมีอะไรเสริมไหมคะให้แบบให้พี่ที่มาบอกแล้วไงพยายามเอาของสีแดงติดตัวไว้ค่ะนะฮะของสีแดงติดตัวไว้ก็ได้ถึงวันที่31มีนาคมค่ะเพื่อเรียกเงินเรียกโชคเรียกลาภนะฮะค่ะลองทำดูติดตัวไว้แหมจะใส่เสื้อสีแดงเลยนะวันนี้ใช่ไหมเลยใส่เสื้อสีแดงอ้าวก็จะได้มีโชคมีลาภนะฮะลองทำดูเดี๋ยวถ้าเลิกเดี๋ยวถ้าออกรายการเสร็จก็มีเลยค่ะมีส้มตำด้วยค่ะไม่ใช่มีลาภอย่างเดียวอาจารย์ดีมากนะฮะ พอมีลาภแล้วก็จะมีทั้งโชคมีทั้งลาภดีมากมีตับหวานด้วยค่ะดีมากขอให้เพิ่มตับหวานสักนิดนึงนะฮะอ้าวอยากทราบแว่ว่าค่ะอยากทราบว่าหลังมีนาคมไปแล้วแนวโน้มการทำงานจะได้งานที่ดีขึ้นไหมคุณไผ่หรือคุณไผ่เนี่ยคุณไผ่ค่ะฮะคุณไผ่ค่ะคุณไผ่คุณไผ่จะได้เล่นเลยคุณไผ่จะเป็นเจ้าคะไม่เป็นเจ้าอะไรเลยเพราะจับเอาสิจะเล่นไผ่ไม่เป็นหรอกพูดให้ใครสมองนะมีนาคมมีแนวโน้มจะได้ทำงานโอ้คุณไผ่นี่ก็เปลี่ยนงานก็รวยเหมือนกันค่ะเหมาะเกี่ยวกับคำพูดเกี่ยวกับการเจรจาติดต่อเครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเกี่ยวกับพวกช่างยนต์ช่างกลนี่ได้หมดเลยเกี่ยวกับ IT อ่ะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หรือเกี่ยวกับ IT ได้หมดเลยค่ะนะฮะไอทีเนี่ยคอมพิวเตอร์นี่ฮะไอทีก็เป็นเพื่อนกับ ET ไงไอทีก็คือพวกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะทำนองนั้นแหละนะฮะไอทีไม่ใช่ ET ET ก็นู่น ET Go Home เนี่ยสมัยก่อนเรียก ET Go Home ET Go Home นะฮะอะไรฮะ ET Go Home อ้าวเกิดไม่ทันก็ยังเด็กอยู่สมัยก่อนเนี่ยหนัง ET เนี่ยเขาจะน่ากลัวมากเขาจะมา ET Go Home ET Go Home ET Go ET กลับบ้านไงอีทีโกโฮมอีทีโกโฮมสมัยนี้เขาก็มาย้อนหลังเป็นอีทีให้อีทีมาก็อีทีคัมมอนอีทีคัมมอนเหรอคะเออไม่มีสมัยก่อนเรียกอีทีโกโฮมจำได้นะฮะอ่ะต่อไปนะฮะ SMS เดี๋ยวถ้ามี SMS ก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตพี่ๆทีมงานส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะผมก็จะเป็นเพื่อนพูดคุยกันนะจนถึงตีหนึ่งวันนี้แค่3ทุ่มพอค่ะ3 ทุ่มนะฮะนะฮะก็เป็นห่วงใยพ่อแม่พี่น้องนะฮะอาจารย์คะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอย่างตลาดน้ำพะวาอย่างเงี้ยค่ะที่เราไปเนี่ยเขาก็จะมีเรือขายใช่ไหมคะเรือขายของอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างในเรือเนี่ยเขาเหมือนกับอย่างตามบ้านเนี่ยก็จะมีเอาผ้ายันมาติดเป็นพวงจุ้ยอะไรเงี้ยค่ะขายดีอะไรเงี้ยแล้วอย่างเรือเนี่ยเขาจะติดอะไรถึงจะดีคะเอาเรือนะค่ะถ้าเป็นสูตรหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะหลวงพ่อจงเนี่ยท่านเป็นศิษย์พี่หลวงพ่อปานวัดบานมโคค่ะนะฮะมีชื่อเสียงมากในสมัยสงครามโลกเพราะสงครามโลกเนี่ยต้องนิมนต์หลวงพ่อจาดจงคงอีค่ะนะฮะ
เกจิ4เกจิเนี่ย2คำ 2485 สงครามโลกครั้งที่2นะฮะขึ้นไปโปรยข้าวตอกดอกไม้ต่างชาติที่จะมาระเบิดในเมืองไทยเนี่ยนะฮะก็ระเบิดด้านหมดเลยนะฮะทีนี้หลวงพ่อจงบอกว่าคนที่ค้าขายเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเป็นทางเรือก็เอาปาตะเพียนท่านจะทำปาตะเพียนคู่ปาตะเพียนคู่นะตัวผู้ชายตัวผู้หญิงตัวนะฮะออกแบบโดยอาจารย์แกละนะฮะเป็นพระอุปถัมภ์หลวงพ่อจงนะฮะสร้างขึ้นมาโดยยันของหลวงพ่อจงนะครับแล้วก็ให้หลวงพ่อจงปลุกเสกเขาจะผูกไว้ข้างหน้าหัวเรือตัวหนึ่งท้ายเรือตัวหนึ่งไม่ได้ผูกคู่กันนะคะอาจารย์ก็เป็นสูตรเขาสูตรการใช้ปาตะเพียนของหลวงพ่อจงหน้าเรือกับหลังหางเรือใช่ไหมคะหน้าเรือกับหลังเรือเป็นปาตะเพียนอันนี้เป็นสูตรของหลวงพ่อจงสมัยก่อนใช่ไหมคะสมัยก่อนก็มีนะฮะแล้วก็แต่ว่าแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะก็เรือก็จะมีแม่ย่านางก็มีเทวดาที่รักษาเรือเป็นความเชื่อนะฮะแล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะมีวิธีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรือแตกต่างกันไปแต่ตลาดน้ำเนี่ยอัมพวาเนี่ยนะฮะอัมพวานี่เป็นเมืองที่สำคัญสมุทรสงครามนะฮะเป็นเมืองที่ถ้านักนิยมพระเครื่องเนี่ยเป็นเมืองของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพระผู้เป็นเกจิอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะท่านจะมีเขาเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งก็คือหลวงพ่อบ่ายอยู่วัดช่องลมนะหลวงพ่อแก้วเนี่ยเคยเป็นเจ้าวาดวัดช่องลมมาก่อนนะฮะเท่าเรียกสมุทรสงครามเนี่ยนะฮะเขาจะดังหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับแล้วก็หลวงพ่อบ้านแหลมด้วยใช่ไหมน่าจะเป็นหลวงพ่อบ้านแหลมไม่รู้จักอาจารย์ก็จะมีพระสามพี่น้องเนี่ยจะมีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมลอยน้ำมาหลวงพ่อโสธรอยู่ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราค่ะลอยน้ำมาขึ้นนี่ใช่ไหมฮะฉะเชิงเทราที่นครปฐมก็วัดไร่ขิงวัดบ้านแหลมก็จะเป็นสมุทรสงครามเนี่ยนะผมจำไม่ผิดนะฮะทีนี้พระคู่บ้านคู่เมืองน่าจะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมและหลวงพ่อแก้วท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ดังมากถ้าไปวัดบ้านแหลมเนี่ยไม่ใช่ละถ้าไปสมุทรสงครามก็ต้องไปบูชาหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะฮะแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะฮะทีนี้ก็มีเท่านี้แหละกำลังถูกกำลังตั้งใจฟังกำลังตั้งใจฟังใช่ไหมเดี๋ยวขอยาโรคประสาทพี่ดึงงานเม็ดหนึ่งนะฮะตอนนี้ที่ตลาดน้ำอัมพวาเขามีหลายที่นะคะเขากำลังเริ่มที่จะทำให้เหมือนตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็ได้เดินอีกตลาดน้ำหนึ่งพอดีต้องขอโทษที่จำชื่อไม่ได้ค่ะก็เขาก็จะทำคล้ายๆกับตลาดน้ำอัมพวาเพื่อเหมือนกับว่าเป็นจริงๆอ่ะเป็นในอดีตเนี่ยอยุธยาก็มีตลาดน้ำนะฮะอัมพวาก็มีตลาดน้ำแล้วพูดถึงว่าอัมพวาหรือว่ามีหลายจุดเลยนะที่เป็นตลาดน้ำใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดดูว่าตลาดน้ำไม่เป็นของที่หายากมากไม่ใช่ตลาดปกติเพราะอยู่ในน้ำนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะ Amazing Thailand เนี่ยนะฮะปกติต้องเดินถ้าไปต่างชาติก็ต้องเดิน Outlet ถูกต้องไหมใช่แต่เมืองไทยนี่ Amazing Thailand ใช่ค่ะพ่อแม่พี่น้องสามารถเดินบนผิวน้ำได้เลยนะฮะลองดูก็เขาทำสะพานไว้ไงคะอาจารย์อ้าวไม่ใช่มีอิทธิฤทธิ์เดินบนผิวน้ำใช่ไหมเขาทำสะพานให้เราเดินเราก็เดินได้เนี่ยผมขอโทษทีนึกว่าพ่อแม่พี่น้องสามารถเดินในน้ำได้ไม่ใช่เขาทำสะพานไว้ค่ะคุณเจี๊ยบรอนานแล้วค่ะคุณเจี๊ยบครับ7กันยา25อยากจะทราบเกี่ยวกับการงานของการงานมั่นคงแน่นอนคุณเจี๊ยบเอาเงินให้คุณพ่อบ่อยๆเน้นคุณพ่อเลยนะทำบุญเกี่ยวกับคุณพ่อและแขวนเนี่ยช่วงนี้หลวงปู่ทวดมาคุ้มครองคุณเจี๊ยบด้วยคุ้มครองหลายองค์หลายๆคนเลยหาหลวงปู่ทวดมาติดตัวไว้คุณเจี๊ยบการงานมั่นคงแน่นะฮะคุณเจี๊ยบนี่ทำพวกปูนซีเมนต์หรือเปล่าใช่คุณเล่นนะฮะก็นะฮะเอาเป็นว่าคุณเจี๊ยบการงานมั่นคงแน่พื้นฐานมั่นคงใช่ไหมฮะพื้นฐานมั่นคงดีมากนะฮะดวงกำลังขึ้นดีไปอีก3ปีกับ7เดือนทำบุญเกี่ยวกับพ่อแม่หรือนะฮะเขาเรียกเน้นคุณพ่อบ่อยๆใช่ไหมเน้นคุณพ่อบ่อยๆนะฮะค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อไม่อยู่ก็ทำบุญให้คุณพ่อนะคะก็จะทำให้ชีวิตการงานดีขึ้นค่ะครับก็พ่อแม่พี่น้องถ้าดูในรายการไม่ทันก็โทรมาที่มือถือผมค่ะอาจารย์เออาจารย์อ้อนะฮะถ้าไม่หลับซะก่อนก็จะตอบ
อันนี้ไม่ได้คิดค่าครูนะฮะเป็นเพื่อนพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะค่ะชัดหน้าเลยไหมชั้นนี้ก็พออาจารย์อ้าวนะครับเดี๋ยวผมขอตอบ SMS คุณเจี๊ยบหน่อยนะไม่ใช่ตอบแล้วค่ะอาจารย์ตอบไปแล้วใช่ไหมฮะทีนี้ถามว่าอัมพวาเนี่ยรัชกาลที่2นะฮะล้นเกล้ารัชกาลที่2ท่านเกิดที่อัมพวาสมุทรสงครามใช่ค่ะใช่นะฮะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากคุณเจคุณเจี๊ยบน้องเจน้องเจี๊ยบเราเนี่ยค่ะแล้วน้องอลิงใช่ไหมฮะค่ะอลิงพาไปดูอนุสรณ์สถานค่ะนะฮะอุทยานพิพิธภัณฑ์ร.2รัชกาลที่2ค่ะใช่นะฮะที่นั่นก็จะผมจะไปเห็นน้องๆเขาเล่นดนตรีไทยมีอาจารย์มีการสอนมาสอนดนตรีไทยค่ะนะฮะโอ้โหคิดดูขนาดซอ3สายยังไพเราะเพราะพิงมากนะฮะนะฮะซอ3สายเนี่ยโอ้โหเห็นน้องเด็กตัวเล็กๆน่าจันอ้อเล่นซอ3สายแล้วก็แต่งตัวดนตรีไทยค่ะนะฮะทีนี้เราไม่ได้เอาชุดเตรียมมานะเราจะได้ไปรำก็จะมีครูสอนค่ะที่พิพิธภัณฑ์แห่งนั้นนะเขาจะได้ชุดออกมาค่ะเป็นอุทยานพระบรมราชานุสรณ์นะคะของรัชกาลล้นเกล้ารัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยค่ะรามเกียรติ์เรานะฮะค่ะนะฮะท่านเป็นผู้แต่งรามเกียรตินะฮะก็จะมีทศกัณฐ์มีพระรามพระลักษณ์นะฮะก็เป็นสถานที่อนุสรณ์สถานของท่านนะฮะเหมือนว่าท่านเกิดบริเวณจริงๆท่านเกิดอยู่ตรงวัดนะฮะเป็นวัดไปแล้วแต่อันนี้เป็นเหมือนกับว่าสมัยก่อนเป็นเนื้อที่เขาเรียกว่าท่านมีที่ดินอยู่ตรงนี้ด้วยน่าจะประมาณ40กว่าไร่นะฮะสวยงามมากพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปชมอนุสรณ์สถานนะฮะภายในก็จะมีเรือนไทยของล้นเก้าและการที่2ค่ะแล้วก็จะมีหุ่นขี้ผึ้งเป็นการปั้นแล้วก็เป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนแล้วก็การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคนที่อยู่ในรัชกาลที่2อะค่ะก็จะมีภาพก็ไปดูนะฮะเป็นของคู่บ้านคู่เมืองใช่นะฮะแล้วก็มีศิลปินก็ครูเอื้อสุนทรสนานเนี่ยเจ้าของวงสุนทรภพเนี่ยที่แต่งเพลงให้นะฮะวงสุนทรภพก็เกิดที่นี่มีนักร้องเก่งๆหลายท่านเลยเป็นเมืองแห่งสมุทรสงครามเป็นเมืองแห่งดนตรีนะเป็นเมืองวัฒนธรรมเป็นเมืองของศิลปินหลากหลายท่านเลยอันนี้ค่ะนะครับอันนี้ใช่ไหมฮะที่อาจารย์ใช่ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์เพราะบางจุดเขาก็ไม่ให้ถ่ายรูปใช่ค่ะนะฮะนอกจากบางจุดอนุญาตเนี่ยอาจารย์อ้อก็จะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมนะฮะชมเพื่อไปดูนะฮะเขาก็จะสร้างเป็นเรือนไทยนะครับเกี่ยวกับเป็นที่นี่จะเป็นขนมไทยค่ะขนมไทยที่สมัยก่อนทำกันนะคะก็จะเป็นอันนี้ขนมทานไม่ได้นะฮะเพราะว่าจะเป็นแบบของสตาฟไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นของปลอมทั้งหมดเลยนะคะเหมือนเขาเก็บแล้วก็อนุรักษ์ไว้ให้ดูอะค่ะให้ลูกหลานขึ้นมาดูว่าเนี่ยเป็นอุปกรณ์การทำนะคะว่าอุปกรณ์การทำขนมไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมเป็นข้าวค่ะกับข้าวนะคะเป็นสำรับข้าวนะค่ะเนี่ยนะคะสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ได้ทรงพระนิพนธ์กับเพจชมเครื่องข้าวหวานนะคะบรรยายถึงรสชาติและลักษณะอาหารข้าว15ชนิดขนมหวาน15ชนิดเป็นงานชิ้นสำคัญที่ช่วยสืบทอดความรู้ด้านอาหารและขนมไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนมไทยนะคะที่อุทยานแห่งชาติร.2นะคะนี่ก็จะเป็นขนมต่างๆนะคะก็จะเป็นที่ขูดมะพร้าวอันนี้ก็จะเป็นเหมือนครึ่งโมกแป้งสักอย่างเนี่ยนี่เขาก็จะเก็บขนมไทยต่างๆไว้ให้เราดูนะคะหลายๆอย่างเราก็จะยังไม่รู้จักนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหม้อขนมใส่แบบหม้อดินนะคะก็จะได้รสชาติของความอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นขนมไทยต่างๆนะคะบรรยากาศภายในก็จะร่มรื่นนะคะก็จะมากับสาวๆอ่ะค่ะจะมากับน้องเจน้องเจี๊ยบนะคะแล้วก็พี่อลิงนะคะมาจากเมืองจีนก็ได้เดินทางมาเที่ยวค่ะเดี๋ยวเอาเก็บภาพมาฝากอีกนะคะว่าจะมีที่ไหนอีกนะคะ
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่รับเป็นรอบๆนะคะบรรยากาศทางภายในนะคะที่จะเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะไปดูซุ้มต่างๆเป็นบ้านเรือนบ้านแบบบ้านทรงไทยนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ล้อ2นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสถานที่ที่แบบร่มรื่นมากเลยค่ะก็จะมีบ้านทรงไทยหลายหลังแล้วก็เป็นเหมือนกับมรดกทางวัฒนธรรมของอัมพวานะคะก็จะมีปลูกต้นไม้นะคะร่มรื่นนะคะสวยงามไหมคะตอนเย็นน่าจะบรรยากาศน่าจะดีนะคะอันนี้อ้อก็อยู่อีกจุดหนึ่งนะคะเป็นเหมือนกับเป็นภาพภายในห้องต่างๆนะคะแต่ว่าเสียดายที่แบบถ่ายภาพไม่ได้ข้างในนะคะจะเป็นข้างในก็จะเป็นเหมือนภาพห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนการเล่นนะคะการเล่นหมากลูกหมากของต่างๆของทางของรัชกาลที่2นะคะก็เราถ่ายภาพได้แต่ด้านนอกนะคะด้านในก็จะเป็นอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นการเรียนหนังสือนะคะการเรียนหนังสือแล้วก็จะมีภาพส่วนเรือนหลังนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นห้องเหมือนห้องบรรทมของท่านนะคะด้านในก็จะมีเครื่องรางของเก่าค่ะที่ในสมัยร.2นะคะตัวนี้ก็จะเป็นพระราชนิพนธ์นะคะที่ท่านได้กล่าวไว้นะคะเกี่ยวกับพระพุทธเลิศท่านก็กล่าวเกี่ยวกับอาหารสำรับข้าวนะคะโดยทรงเปรียบชื่อกับอาหารความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับนางอันเป็นที่รักนะคะเสียงโห่ชวนให้จินตนาการนะคะก็จะวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผูกพันกับสายน้ำทำให้ทรงบ่มเพาะพระราชปฏิภาณกวีและความเป็นนักศิลปะไว้ในพระองค์อย่างล้นเปี่ยมนะคะภายในก็จะเป็นภาพแล้วก็เหมือนกับวิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยก่อนนะคะข้างในจะค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะแต่ว่าเขาห้ามบันทึกภาพอะค่ะเราก็ได้มีโอกาสดูด้านนอกนะคะแต่ละห้องเขาก็จะเหมือนกับมีการจำลองอาหารเป็นหุ่นนะคะหุ่นจำลองแล้วก็เกี่ยวกับการปฏิบัติว่าแต่ละวันเนี่ยเขาภายในที่พักหรือว่าที่ตำหนักเขาทำอะไรแต่ละวันบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นภาพโดยรวมของเรือนหลังนี้นะคะเป็นเรือนที่บ่งบอกว่าชาวไทยในสมัยก่อนเนี่ยเขามีการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอุปกรณ์การรีดผ้าก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนต้องรีดเตาถ่านนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เด็กๆรุ่นหลังจะได้ไว้คอยรับชมแล้วก็รับดูกันนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ความเป็นมาของชาวไทยในสมัยก่อนๆ นะคะนะครับผมขออนุญาตตอบ SMS นิดนึงนะฮะผมจะกู้บ้านผ่านไหมนะฮะช่วยดูให้ผมหน่อยครับคุณ9มีโอกาสผ่านเยอะนะฮะคุณ9ก็ใส่บาตรถวายพระนเรศวรนะฮะอธิษฐานให้ท่านช่วยในเรื่องการกู้บ้านให้ผ่านนะครับก็มีโอกาสผ่านเยอะนะฮะก็ขอพรให้คุณ9กู้บ้านผ่านไวๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นคร่าวๆนะฮะคร่าวๆที่อาจารย์อ้อได้เก็บภาพมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะฮะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเมื่อกี้เป็นอนุสรณ์สถานนะฮะถ้าใครได้มีโอกาสไปก็จะได้เห็นภาพภายในที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งอะค่ะแล้วก็มีการการดำเนินชีวิตของแต่ละวันนะคะจะอยู่ในนั้นนะคะนะฮะเกิดวันเสาร์คุณเจเจเนี่ยฮะควรออกสีดำควรเลี่ยงหน่อยนะควรจะออกเป็นสีขาวดีกว่านะฮะถ้าจะออกเป็นสีดำก็ควรจะหาหลวงปู่ทวดมาติดไว้หลังรถหน่อยนะครับติดไว้หลังรถก็ดีมาวางไว้หลังรถนะฮะวางไว้หลังรถแต่ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะฮะควรจะออกชโลกกับสีขาวหรือสีทองจะดีนะฮะเฉพาะช่วงนี้นะมันเป็นช่วงๆไปถ้าช่วงนี้คุณเจเจจะออกรถเนี่ยให้เลี่ยงไปเป็นสีขาวหรือสีทองจะดีค่ะแต่ถ้าจำเป็นต้องออกสีดำจริงๆต้องเอาหลวงปู่ทวดมาไว้หลังรถสัก3นิ้วก็ได้นะฮะขนาดเป็นพระบูชาเล็กๆ3นิ้วก็ได้นะครับก็การออกรถเนี่ยสูตรหลวงพ่อฤาษีดำเลยจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์ถ้าจองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสเวลาก็คงใกล้หมดแล้วเนาะพี่ๆทีมงานนะฮะก็SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวถ้าพี่ๆทีมงานส่งสัญญาณก็พบกันวันพุธหน้าเลยค่ะใช่นะฮะเดี๋ยว SMS ผมจะตอบไปเรื่อยๆนะฮะจะตอบกันไปจนถึงตีหนึ่งใช่ไหมนะฮะก็อาจารย์อยู่คนเดียวนะนะฮะก็พี่ๆทีมงานก็กลับหมดแล้วแหล่งท่องเที่ยวของไทยค่ะใช่ค่ะก็จะมีหลากหลายเมื่อกี้จะเป็นอัมพวาสมุทรสงครามใช่ค่ะนะครับแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมนะฮะหาของสีแดงติดตัวไว้นะครับติดตัวไว้เพื่อเรียกเงินเรียกทองโชคลาภนะฮะแล้วเราก็พยายามหมั่นทำบุญก็คือทำบุญง่ายๆคือดูแลพ่อแม่เรานั่นแหละค่ะให้ดีนะฮะบุญที่ดูแลพ่อแม่จะคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะฮะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะฮะแล้วก็ร่ำรวยกันนะครับเดี๋ยวฝากคาถาจักรพรรดิให้พ่อแม่พี่น้องนะคาถาจักรพรรดิเนี่ยเป็นคาถาเรียกเงินเป็นคาถาของสมเด็จองค์ปฐมนะฮะถ้าพ่อแม่พี่น้องการงานการเงินไม่ดีท่องคาถาจักรพรรดิไปเรื่อยๆสัมมาสัมพุทธะสหัสเนตโตโสทยะนึกถึงพ่อกุมภันธ์องค์นี้ก็ได้นะฮะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะนึกถึงท่านท้าวกุมภันธ์หรือพ่อกุมภันธ์นะฮะให้เรียกเงินเรียกทองให้เรานะฮะเงินทองเข้ามาเยอะๆนะฮะก็ถวายสังฆทานนะฮะหรืออุทิศบุญกุศลให้ท่านได้เรื่อยๆนะครับค่ะก็ฝากเว็บไซต์นะคะ www.ajanetatip.com นะคะแล้วก็ Facebook นะคะของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ก็คือเท้ากุมภันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็อีก Facebook นึงนะคะก็คือดำขำตาทิพย์ค่ะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็เข้าไปร่วมพูดคุยกันในนั้นหรือว่ากดไลค์กันนิดนึงก็ได้นะคะค่ะก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะคะของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆหรือว่าจะเป็นสมุนไพรดีๆของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ที่ท่านได้ปลูกเสกไว้นะมีทั้งหมด17ชนิดนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ท้าวกุมภันธ์อาจารย์เอตาทิพย์หรือว่า Facebook ของท้าวกุมภันธ์อาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็ดำขับตาทิพย์ค่ะครับมือถือผมนะฮะกับอาจารย์อ้อโทรมาได้ตลอดนะฮะแล้วก็ผมขอฝากนะฮะนี่นะฮะสุดท้ายนะฮะผมขอบารมีของสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทุกพระองค์เลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายที่เป็นครูบาอาจารย์ผมนะฮะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเลยนะที่พ่อแม่พี่น้องเคารพนับถือตลอดจนเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยท้าวกุมภันธ์องค์นี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยนะฮะทั้งอยู่ในประเทศต่างประเทศนะฮะทุกเชื้อชาติเลยชมของรายการพี่ต่อนะฮะช่อง8เนี่ยนะฮะทุกๆรายการเลยนะฮะรวมถึงรายการจันเอตาทิพย์ด้วยก็ขอใหทุกท่านหมดหนี้หมดสินร่ำรวยมีความสุขนะฮะทุกทางเลยและปลอดภัยตลอดชีวิตเลยนะครับสำหรับผมจันเอตาทิพย์จันออตาทิพย์ลูกคำขำวันนี้ขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะพบกันพุธหน้านะฮะเวลา4โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะแล้วก็เช่นเคยก็พฤหัส3ทุ่ม1ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะสำหรับวันนี้ผมกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ก็โชว์ชายกา